The Standing Director Cut เล่นได้แล้วบนอุปกรณ์ Apple ทุกอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad แล้วก็ Mac แต่วันนี้นะคะจะมารีวิวประสบการณ์การเล่นบน iPad Pro M2 เครื่องนี้ค่ะThe Standing Director Cut นะคะเปิดให้เราเล่นตั้งแต่วันที่31มกราคมสามารถดาวน์โหลดแอปได้จาก App Store เลยนะคะถ้าใครมี iPhone, iPad, Mac ซื้อทีเดียวจบนะคะราคาจะอยู่ที่699บาทแล้วก็สามารถเล่นได้ข้ามอุปกรณ์อันนี้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มองว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มนะคะเพราะว่ามันเล่นได้ทุกอุปกรณ์อย่างเกมคอนโซลใช่ไหมอย่าง Resident Evil เนี่ยมันจะต้องมีการซื้อแยกกันระหว่างiPhone, iPad แล้วก็ Mac นะคะคือ iPhone แล้วก็ iPad เนี่ยสามารถเล่นด้วยกันได้แต่ว่าถ้าจะเล่นบน Mac ก็ต้องซื้อแยกอันนั้นน่ะเป็นการเสียเงิน2ต่อใช่ไหมแต่อันนี้แนะนำเลยสำหรับคนที่อยากเล่นเกมคอนโซลนะคะซื้อ The Standing มาเล่นนะคะบอกได้เลยว่าประทับใจมากๆถ้าซื้อมาแล้วนะคะก็อย่าลืมเหลือพื้นที่ว่างในเครื่องด้วยนะประมาณ 60-70 กิกะไบต์นะคะเวลาโหลดตัวเกมเนี่ยมันจะอยู่ที่ 1.9 กิกก็คือโหลดเกมมาไว้ในตัวเครื่องก่อนนะแล้วก็เข้าไปโหลดในเกมอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็รอโหลดแป๊บนึงถ้าใครเน็ตแรงก็สามารถเสียบสายแลนได้นะส่วนนุกนิกนะคะก็ใช้เวลาโหลดประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะได้เล่นนะคะบน iPad Pro ชิป M2 เครื่องนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือจอยค่ะเกมคอนโทรลเลอร์นะคะนุกนิกเลือกเป็นของ PlayStation เพราะว่ามันเล่นง่ายแล้วก็เหมาะกับมือคุ้นชินกับมือเรามากกว่านะคะถ้าจะเล่นเกมคอนโซลนะคะแนะนำว่าจะต้องมีจอยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีจอยอะสิ่งที่เป็นตัวควบคุมมันจะอยู่เต็มหน้าจอไปหมดเลยนะคะแล้วมันจะเล่นไม่สนุกนะหรือว่าใครที่จะเล่นบน iPhone 15 Pro หรือว่า iPhone 15 Pro Max นะคะก็นี่ซื้อ Backbone มาต่อได้นะคะก็เป็นของ PlayStation เช่นกันนะคะอันนี้มันจะมีเลย์เอาท์ที่แตกต่างกันนิดหน่อยก็คือเนี่ยการวางลูกกิ้งอะไรเงี้ยแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าน่าจะคุ้นชินสำหรับคนที่เคยเล่นเกมคอนโซลนะอ่ะเรามาดูประสบการณ์การเล่นจริงดีกว่านะคะสำหรับนุ๊กนิ๊กนะเล่นไปประมาณ40นาทีนะคะก็รวมฉากคัตซีนที่เริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยนะเป็น iPad Pro ชิป M2 12.9 นิ้วตรงนี้มองว่าขนาดหน้าจอประมาณนี้โอเคแล้วนะคะสำหรับคนที่แบบถ้าสายตาสั้นหรือว่าอยากเล่นจอใหญ่กว่านี้ก็อาจจะขยับไปเล่นบน Mac หรือว่าต่อกับจอทีวีก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะแต่ว่า 12.9 นิ้วเนี่ยโอเคแล้วนะคะส่วนประสบการณ์การเล่นเกมใช่ไหมหนึ่งทุกคนน่าจะอยากรู้ว่ามันลื่นหรือเปล่านะคะอันนี้พอตรงนี้เข้าเกมมาตรงนี้ไม่ได้เซตติ้งอะไรเพิ่มนะคะก็เล่นสเปคที่เขาแนะนำติดมากับตัวเกมเลยตรงนี้มองว่ามันเล่นได้ลื่นมากคือไม่เจอช็อตที่ภาพกระตุกหรือว่าภาพแบบวาบๆเลยนะคะอันนี้ชอบมากแล้วก็ภาพสวยมากๆอันนี้ประทับใจนะคือเปิดคัตซีนมาวินาทีแรกก็คือแบบประทับใจมากเลยแบบอยากเล่นต่อก็เลยนั่งเล่นไป40นาทีนะคะแล้วก็มาทำรีวิวให้ในคลิปนี้นะส่วนเรื่องความร้อนเนี่ยไม่ค่อยเจอนะคะนุ๊กนิ๊กเล่นในห้องแอร์นะแล้วก็ไม่ได้ชาร์จไปเล่นไปด้วยต่างกับอีกเกมนึงอย่าง Resident Evil อ่ะตรงนี้มองว่าอันนั้นมันเกิดความร้อนได้ง่ายกว่านะคะอาจจะเป็นเพราะว่าการปรับสเปคหรือว่าการปรับอะไรของเราอ่ะตรงนี้เปิดสุดไงแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะคะก็สามารถได้ภาพที่สวยงามแล้วลื่นไหลแล้วนะคะไม่ขาดอรรถรสเลยแต่สิ่งที่นุ๊กนิ๊กมองว่าเอ๊ะมันสามารถดีได้กว่านี้ไหมก็คือที่เราเล่นอะมันไม่เต็มหน้าจอจะเห็นว่ามันจะมีขอบดำทั้งบนล่างใช่ไหมอยากให้มันเป็นการเล่นที่เต็มหน้าจอจริงๆนะเพราะว่าอยากใช้ประโยชน์จากจอ iPad ที่มันใหญ่ขนาดนี้เนาะส่วนการเล่นบน iPhone ก็สามารถเล่นได้อันนี้ไปลองมาให้แค่นิดเดียวนะคะคือเล่นได้แต่ว่าไม่แนะนำดีกว่าคือนุ๊กนิ๊กเคยมีประสบการณ์การเล่น Resident Evil บน iPhone 15 Pro มาแล้วซึ่งมันหน้าจอเล็กใช่ไหมเราก็จะไม่ได้เห็นรายละเอียดชัดเจนหรือว่าไม่ได้อรรถรสที่ชัดเจนเท่ากับการเล่นบน iPad หรือว่า Mac เพราะฉะนั้นใครที่มี iPad หรือว่า Mac อะแนะนำให้เล่นบนอุปกรณ์พวกนี้จะดีกว่าค่ะทีนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่า Director Cut เนี่ยมันแตกต่างกับเวอร์ชันธรรมดาที่เขาเล่นไปเมื่อปีก่อน2ปีก่อนยังไงนะคะถ้าบนชิป Apple Silicon เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่รองรับนะอย่างเช่นชิป M1 M2หรือว่า M3 นะคะก็จะได้เฟรมเรทที่สูงภาพที่สวยงามสมจริงคมชัดนะคะซึ่งนุ๊กนิ๊กลองมาแล้วอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าดีจริงแล้วก็อย่างที่2ก็คือมันจะมีการครอสโอเวอร์ระหว่างเกมได้ไม่ว่าจะเป็น Half-Life แล้วก็ Cyberpunk ค่ะสำหรับเกมนี้นะคะก็จะมีคัตซีนที่เยอะหน่อยแล้วก็จะเป็นคัตซีนที่ค่อนข้างยาวนะแต่บอกเลยว่าภาพสวยมากอันนี้ประทับใจจริงๆชอบคัตซีนเกมนี้มากแล้วก็อย่างที่2สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นหรืออาจจะเคยไปดูสตรีมเมอร์ท่านอื่นเล่นมาแล้วนะคะแล้วอยากรู้ว่าถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยจะเล่นได้หรือเปล่ามันยากไปหรือเปล่าคือจะบอกว่าเกมนี้มีระดับความยากให้เราเลือกนะก็จะมีตั้งแต่อีซี่นะคะแล้วก็จะมีปานกลาง
ยากไปจนถึงยากมากอันเนี้ยแล้วแต่สกิลของเราเลยนะคะส่วนนุ๊กนิกเนี่ยเลือกเป็นแบบอีซี่มานะคะเพราะว่าอยากลองดูเนื้อเรื่องมากกว่ายังไม่ได้อยากเล่นแบบใช้สกิลอะไรมากขนาดนั้นนะคะในเกมเขาก็จะมีตอนเริ่มต้นใช่ไหมก็จะมีการบอกว่าจะเก็บของกดปุ่มอะไรคือเขาจะมีสอนอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะสำหรับใครที่อยากเล่นนะคะมาเช็คอุปกรณ์ที่รองรับกันก่อนนะคะสำหรับ iPhone รองรับแค่ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เท่านั้นนะคะเพราะว่ามีชิป A17 Pro เนาะแล้วก็ iPad นะคะก็เป็น iPad ที่มีชิปตระกูล M ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น M1 หรือว่า M2 เหมือน iPad Pro เครื่องนี้นะคะส่วน Mac ค่ะก็ชิป M Series ขึ้นไป M1 M2 M3 เล่นได้หมดเลยค่ะคลิปนี้ก็รีวิวประมาณนี้และการสรุปให้ง่ายๆเลยก็คือเล่นได้แล้วก็ลื่นมากๆภาพสวยมากนะคะคุ้มค่าแก่การซื้อมาเล่นจริงๆนะคะแล้วก็จะมีข่าวอีกหนึ่งข่าวอัปเดตให้สำหรับแฟนเกม Death Stranding นะคะก็คือ Death Stranding ภาค 2 On The Beach นะคะจะเปิดให้เล่นในปีหน้านะคะปี2025ซึ่งณตอนนี้ทางผู้พัฒนาเกมนะคะเขาปล่อยเทรลเลอร์มาแล้วซึ่งเทรลเลอร์เนี่ยมีความยาวเยอะมากเหมือนดูหนังเรื่องนึงเลยแล้วก็สนุกมากนะคะอย่าลืมไปดูกันด้วยนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ Death Stranding แนะนำเลยมากๆสำหรับคนที่ชอบเกมคอนโซลนะคะนุ๊กนิกอ่ะส่วนตัวประทับใจมากกว่า Resident Evil นะคะเพราะว่าชอบพวกคอนเซปต์ตัวละครคอนเซปต์ของเกมนะคะส่วนใครที่อยากให้นุ๊กนิกรีวิวเกมอะไรอีกก็ฝากไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็อันไหนน่าสนใจหยิบมาทำคลิปให้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ